สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเดินชมนกชมไม้พอดีมาเจอครับต้นหนามเกี่ยวไก่กำลังออกดอกดอกก็ดูสวยดีครับหนามเกี่ยวไก่นี่ก็จะมีหลายชื่อครับบางท้องถิ่นก็เรียกหนามหัวซังหนามหัวซังเป็นก็เรียกไม้ทรงพุ่มตามข้อมูลเขาระบุว่าใช้เป็นสมุนไพรได้ทั้งต้นครับใช้เกี่ยวกับพวกรักษาแก้ไข้ขับน้ำเหลืองเสียแล้วก็เป็นยาบำรุงแล้วก็รักษาเกี่ยวกับพวกโรคผิวหนังครับพอออกดอกแล้วต่อไปก็จะออกลูกครับลูกก็จะมีลักษณะคล้ายๆพวกลักษณะจะเหมือนลูกลิ้นจี่ครับแล้วก็เป็นผลไม้เป็นอาหารของสัตว์ป่าครับจะมีรสชาติหวานเอียนๆข้างในมีเมล็ดเยอะผลสุกก็จะสีแดงผลดิบก็จะสีเขียวก็ดูว่าดอกก็สวยดีครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับดอกหนามเขียวไก่